รายการ Talk About Movie ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงนักแสดงผู้มากฝีมือและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกผู้ชายหลายคนในโลกใบนี้โดยเฉพาะคอหนังแอคชั่นใฝ่ฝันอยากมีท่าจับปืนเท่ๆแบบเขาโจหยุนฟะหรือโจหยุนฟะภาษาอังกฤษโจหยุนฟัตชื่อเดิมภาษาอังกฤษโดนันโชเกิดวันที่18พฤษภาคมพ.ศ.2498หรือปี1955ที่เกาะลัมมาฮ่องกงหนึ่งในสุดยอดนักแสดงชายชาวฮ่องกงที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกอดีตพระเอกซีรีส์ยอดนิยมแห่งเอเชีย Most Popular TV Star of Asia Box Office Star แห่งยุค 80-90 ไอคอนหรือสัญลักษณ์แห่งหนังแอคชั่นสไตล์ฮ่องกง The Action Heroic Blood Chase Jenner Film เจ้าของฉายานักฆ่าหน้าหยก Bodyface Killerไอคอนหรือสัญลักษณ์หนังแนวการพนัน The Action Heroic Gambling Films เจ้าของฉายาโคตรเซียนเกาจิ้งต้นแบบคาแรคเตอร์ตัวละครโชว์คาแรคเตอร์แนวเฉพาะมาเฟียแก๊งสเตอร์ฟิล์มและแนวการพนัน Gambling Film ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักแสดงที่ถือปืนสองมือสง่างามที่สุดในโลกเรามาทำความรู้จักเขาในคลิปนี้แบบประวัติย่อกันครับโจหวนฟะหรือโชยุนฟัตเกิดบนเกาะลัมมานอกชายฝั่งของเกาะฮ่องกงชีวิตวัยเด็กมีฐานะค่อนข้างยากจนแต่เขาก็ยังโชคดีได้เรียนจนจบระดับมหาวิทยาลัยและขณะที่เขาเรียนอยู่นั้นเขาก็ได้เรียนพิเศษด้านกังฟูที่โรงเรียนงิ้วควบคู่ไปด้วยเมื่อการใช้ชีวิตของโจหวนฟะถึงจุดพลิกผันเมื่อเขาได้เป็นนักแสดงและตัวประกอบในสังกัดสถานีโทรทัศน์ทีวีบีโจหวนฟะได้รับความยอดนิยมอย่างสูงในช่วงยุคปลาย70ถึงต้นยุค80เป็นนักแสดงอันดับหนึ่งของค่ายโทรทัศน์ทีวีบีและถูกยกย่องให้เป็นนักแสดงซีรีส์ยอดนิยม Most Popular TV Star ของเกาะฮ่องกงเขามีละครซีรีส์ระดับตำนานหลายเรื่องอาทิเช่นเทพบุตรชาวดินกระบี่เยอะยุทธจักรยาจกซูไอ้หนุ่มหมัดเมาและผลงานซีรีส์และภาพยนตร์เรื่องอื่นๆอีกมากมายผลงานซีรีส์ที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักไปทั่วเอเชียรวมถึงประเทศไทยคือซีรีส์เรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ The Bun เซี่ยงไฮ้ตันเซี่ยงไฮ้แกรนด์ในปี1980หรือปี1980ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายไปทั่วเอเชียและบทที่เขาได้รับคือบทสี่เหวินเฉียงเพื่อนรักของติงลี่หรือเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ที่รับบทโดยหลี่เหลิงเว่ยส่งผลให้โจหวนฟะก้าวขึ้นเป็นพระเอกซีรีส์ยอดนิยมแห่งเอเชียโหมด Popular TV Star of Asia นอกจากความโด่งดังเป็นผู้แตกจากซีรีส์ชุดนี้แล้วบุคลิกของโจหวนฟะยังได้รับยกย่องให้เป็นต้นแบบคาแรคเตอร์ตัวละครโชว์คาแรคเตอร์ในละครซีรีส์และภาพยนตร์ประเภทเจ้าพ่อมาเฟียหรือหนังแก๊งสเตอร์ฟิล์มอีกด้วยในปลายยุค70เข้าต้นยุค80โจหวนฟะแม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นกับการเป็นนักแสดงซีรีส์แต่ว่าผลงานภาพยนตร์ที่เขานำแสดงในช่วงปลายยุค70เข้าต้นยุค80กลับไม่ค่อยประสบความสำเร็จจนเขาได้รับฉายาว่ายาพิษแห่งจอเงินแต่เขาก็โดดเด่นด้านฝีมือการแสดงจนคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจาก2เวทีใหญ่คือม้าทองคำไต้หวันและเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเอเชียแปซิฟิกจากภาพยนตร์เรื่องโหดผสมโหดฮ่องกง1941ในปี1984หลังจากที่ภาพยนตร์ที่เขาร่วมแสดงไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่นักอีก2ปีต่อมาในปี1986เขาได้ร่วมงานครั้งแรกกับผู้กำกับจอห์นวูผู้กำกับคู่บุญของเขาในขณะนั้นซึ่งจอห์นวูก็มีโชคชะตาไม่ต่างกับโจหวนฟะคือภาพยนตร์ที่เขากำกับในช่วงปี70เข้าต้นปียุค80ภาพยนตร์ที่เขากำกับล้วนแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จด้านรายได้แต่กลับได้รับคำวิจารณ์ในแง่บวกและถึงเวลาที่โจหวนฟะและจอห์นวูกลับมาทวงบัลลังก์ประกาศให้โลกรู้ในโลกภาพยนตร์ในฐานะแอคชั่นสตาร์และผู้กำกับแอคชั่นเจ้าพ่อสายสโลโมชั่นระดับอินเตอร์และภาพยนตร์ที่เขาร่วมงานกับผู้กำกับจอห์นวูครั้งแรกคือหนังแอคชั่นระดับอินเตอร์แนวแก๊งสเตอร์ระดับตำนานอย่างภาพยนตร์เรื่องโหดเร็วดีA Better Tomorrow ในปี1986เมื่อภาพยนตร์ออกฉายหนังประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลไปทั่วเอเชียและดังไกลถึงระดับโลกเป็นปรากฏการณ์หนังแอคชั่นสากลประเภทยิงปืนคู่แบบสโลโมชั่นเรียวบูลเลตไทม์ที่ปฏิวัติวงการหนังฮ่องกง Set a New Standard for Hong Kong Gangster Filmsเปลี่ยนแนวภาพยนตร์จากประเภทกังฟูแนวการต่อสู้โบราณสู่แนวแอคชั่นสากลสมัยใหม่ที่บ้านเราเรียกว่าหนังจีนสากลมีการสร้างภาพยนตร์ตามกระแสภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นจำนวนมากจนวงการภาพยนตร์โลกยกย่องให้ภาพยนตร์เรื่องโหดเร็วดีจอห์นวูในฐานะผู้กำกับโจหวนฟะในฐานะนักแสดงเป็นสัญลักษณ์หรือไอคอนของหนังแอคชั่นสไตล์ฮ่องกง
The Action Heroic Bridget Jenner Films คือผู้ที่ทรงอิทธิพลต่อหนังแอคชั่นทั่วโลกรวมทั้งวงการหนังฮอลลีวูดและเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นภาพยนตร์ที่โจเวนฟาร่วมงานกับจอห์นบูล้วนแล้วประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลทั้งในแง่คำวิจารณ์และรายได้ทั้งในตลาดเอเชียและตลาดโลกภาพยนตร์ที่ทำให้โจเวนฟาดังไปทั่วโลกยกตัวอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องโหดตัดโหด The Killer ในปี1989ทะลักจุดแตกฮาร์ดบอยในปี1992รวมทั้งหนังแอคชั่นแนวยิงปืนเรื่องอื่นๆอาทิเช่นบอกโลกว่าข้าตายยากฟูลคอนแทคในปี1992ผู้กำกับหลินหลิงตงกำกับภาพยนตร์ภาพยนตร์ที่กล่าวมาล้วนแล้วคือภาพยนตร์แอคชั่นระเบิดโลกกระแทกอารมณ์แบบพูดกันด้วยลูกปืนครับและโจวันฟะยังได้รับการยกย่องว่าเขาคือนักแสดงที่ถือปืนสองมือได้สง่างามที่สุดในโลกจากนิตยสาร The Los Angeles TimesThe Los Angeles Times สหรัฐอเมริกายกย่องโจเวนฟะว่าเป็นนักแสดงแอคชั่นที่จัดจ้านเด็ดที่สุดในโลก The Coolest Actor in the World จากความสำเร็จอย่างถล่มทลายของภาพยนตร์เรื่องโหดเลวดี A Better Tomorrow ในปี1986โจเวนฟะโด่งดังเป็นผู้แตกชั่วพริบตาผลงานภาพยนตร์ของเขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาล้วนได้รับความยอดนิยมอย่างมหาศาลทั้งในเกาะฮ่องกงและทั่วเอเชียนอกจากภาพยนตร์แนวแอคชั่นประเภทยิงปืนแล้วโจวันฟะยังแสดงภาพยนตร์ได้หลากหลายแนวอย่างเช่นแนวรักโรแมนติกในเรื่องดอกไม้กับนายกระจอก An Autumn Tale ในปี1987แนวตลกคอมเมดี้ในเรื่องยกครึ่งเรื่องจุ The Romancing Star ในปี1987แนวดราม่าลันทดในเรื่องอหลางออเบาอหลางในปี1989ล้วนประสบความสำเร็จทั้งด้านรายได้และคำวิจารณ์จนเขาได้รับการยกย่องว่าเป็น Box Office Star แห่งยุค80และเขายังเป็นนักแสดงยอดฝีมือของวงการภาพยนตร์คว้ารางวัลตุ๊กตาทองฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม Best Actor ถึง3ครั้งในรอบ5ปีจากภาพยนตร์เรื่องโหดเลวดี A Better Tomorrow ในปี1986เถื่อนตามดวง City on Fire ในปี1987และอหลาง All About อหลางในปี1989ในปี1989ในขณะที่หนังเรื่องอหลางได้รับรางวัล นั้นในปีเดียวกันนี้โจเวนฟายังมีผลงานการแสดงที่กำลังฉายอยู่และเขาร่วมแสดงกับหลิวเต๋อหัวและหวังจูเสียนในภาพยนตร์เรื่องคนตัดคนหรือ God of Gambler ในปี1989โจวันฟะรับบทเป็นโคตรเซียนเกาจิ้งนักพนันที่เก่งที่สุดแห่งเอเชียฉายาโคตรเซียนภาพยนตร์ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายไปทั่วเอเชียเป็นปรากฏการณ์อีกครั้งของวงการหนังฮ่องกงและวงการภาพยนตร์เอเชียและในชีวิตการแสดงของเขาตัวละครโคตรเซียนเกาจิ้งยังเป็นสัญลักษณ์หรือไอคอนภาพยนตร์แนวการพนัน The Action Heroic Gambling Filmเป็นตำนานยาวนานจนมาถึงทุกวันนี้ตลอดระยะเวลาช่วงกลางยุค80จนเข้าสู่ต้นยุค90ไม่มีนักแสดงคนไหนโด่งดังและโดดเด่นไปกว่าโจเวนฟะทั้งในแง่ความยอดนิยมและด้านฝีมือการแสดงทำให้เขาก้าวสู่ทำเนียบนักแสดงผู้โด่งดังในระดับนานาชาติแบบเดียวกันกับบรูซลีเฉินหลงและเจ็ตลีเข้าสู่ยุค90ที่โจเวนฟะรับงานแสดงน้อยลงเฉลี่ยปีละ 1-2 เรื่องเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าอายุมากขึ้นต้องการพักผ่อนให้รางวัลแก่ชีวิตและตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาในช่วงยุค80เขาทำงานหนักมากต่อมาภายหลังในปี1997ประเทศอังกฤษส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้กับจีนแผ่นดินใหญ่โจวันฟ้าขอพำนับในสหรัฐอเมริกาเป็นถิ่นที่อยู่ชั่วคราวและเขาได้ถูกทาบทามเพื่อแสดงภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลายเรื่องด้วยกันอาทิเช่นนักฆ่ากระสุนโลกัน The Replacement Killer ในปี1998คนคอร์รัปชัน The Corruptor ปี1999 Anna and the King ในปี1999หนังประสบความสำเร็จปานกลางและทำให้เขามีชื่อเสียงในฮอลลีวูดและต่อมาเขาได้แสดงนำในหนังจีนไต้หวันใช้ภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษในภาพยนตร์เรื่องพยัคฆ์กระหำมังกรพยองโลกหรือ Chongqing Tiger Hidden Dragon ในปี2000ของผู้กำกับอังลี่หรือหลีอันตัวหนังประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลทำรายได้ถล่มทลายทำรายได้รวม121ล้านเหรียญ USD เป็นหนังภาษาต่างประเทศที่ทำเงินสูงสุดในสหรัฐอเมริกาทั้งยังได้รับรางวัลออสการ์ถึง4สาขาประกอบด้วยรางวัลภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมดนตรีประกอบยอดเยี่ยม
ถ่ายภาพยอดเยี่ยมและกำกับศิลป์ยอดเยี่ยมโจวันฟ้ายังได้รับการยกย่องให้เป็นนักแสดงชั้นบรมครูหรือราชาแห่งนักแสดงของเกาะฮ่องกงและเป็นต้นแบบการแสดงและแบบอย่างให้นักแสดงรุ่นน้องชื่อก้องโลกระดับตำนานอย่างโจสิงฉือและหลิวเต๋อหัวซึ่งทั้งสองคนล้วนให้ความเคารพรักในตัวโจวันฟ้าประดุจดั่งพี่ใหญ่และอาจารย์ผู้มีพระคุณของพวกเขาอีกด้วยและโจวันฟ้ายังถูกยกย่องจากคนในวงการหนังฮ่องกงตั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่ว่าเขาคือเทพบุตรนักแสดงผู้โอบอ้อมอารีและโจวันฟ้าคือนักแสดงที่ทำให้อู่ม่งตะเลิกเล่นการพนันและโจวันฟ้าคือคนช่วยผลักดันให้อู่ม่งตะให้มีงานแสดงจนถึงทุกวันนี้ยังไงอย่าลืมหาภาพยนตร์ของเขาและผลงานของเขามาสะสมกันครับสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลยิ่งนักสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ